สั่นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นพิธีการในบ่ายวันนี้กันเลยนะคะพิธีมงคลสมรสในบ่ายวันนี้เป็นของนางสาวสิริยุภาวรชินาและนายทิติเลาหะพิญโยจันทราลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญศาสนาจารย์ดร.อภิชาติภูลศักดิ์วรสารผู้ประกอบพิธีจุดเทียนเอกค่ะการจุดเทียนนะคะก็เปรียบเสมือนการที่เราบอกว่าเราจะเริ่มต้นให้พระเจ้านะคะผู้ซึ่งเป็นความสว่างของโลกนี้นำไม่ว่าจะเป็นพิธีในบ่ายวันนี้หรือว่าครอบครัวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะไปนะคะจะเป็นการจุดเทียนประดับโดยนางสาวมาลินีรังสีพงษ์และนางสาววิทิตาชาญวิทิตกุลค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นผู้ปกครองของเจ้าบ่าวนะคะเข้าสู่พิธีโดยคุณพ่อสมหวังและคุณแม่ยุภาเลาหะพิญโยจันทราค่ะThank you.
และคุณแม่นะคะของฝั่งเจ้าสาวค่ะคุณแม่ธนกรพรหมรัตน์ค่ะมาถึงพระเอกของเราในบ่ายวันนี้นะคะเจ้าบ่าวของเราค่ะคุณทิติเราค่ะพินโยจันทราหรือคุณปิงเน่ค่ะนี่สั่งตรงมาจากฮ่องกงนะคะหล่อมากจริงๆค่ะคือถ้าไม่พูดชื่อว่าเป็นคนไทยเนี่ยจะคิดว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะตามมาด้วยเพื่อนเจ้าบ่าวของเขานะคะคุณพิชานเราค่ะพินโยจันทรานะคะหรือว่าน้องปอนนะคะน้องปังค่ะโทษค่ะแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวอีกคนนึงค่ะคุณบีสมนัสจันทร์กระจ่างฟ้าค่ะจากนี้นะคะเราจะเริ่มต้นขบวนที่จะนำเจ้าสาวของเราเข้าสู่พิธีนะคะเริ่มต้นด้วยผู้ถือพานพระคัมภีร์ค่ะเด็กชายวางใจจรูญศรีสวัสดิ์ตามมาด้วยพานแหวนนะคะโดยเด็กชายฐานันยิ้มเลิศลักษณ์ค่ะเมื่อมีหนุ่มน้อยก็มีสาวน้อยด้วยนะคะแล้วจะมีเด็กๆน่ารักน่ารักมาโปรยดอกไม้ด้วยขอเชิญเด็กหญิงกัญญาวีกสิดิษฐ์และเด็กหญิงผู้ประวินเวเพียวค่ะตามมาด้วยเพื่อนของเจ้าสาวนะคะในบ่ายวันนี้จะเป็นคุณอาภามาศโคตรแสนลีและคุณสาวิตรีพลเจริญค่ะขอเรียนเชิญที่ประชุมทุกท่านยืนขึ้นนะคะเพื่อต้อนรับเจ้าสาวของเราในบ่ายวันนี้นางสาวสิริยุภาวรชินาหรือคุณแป้งค่ะอ
พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงผู้ทรงสถาปนาสถาบันครอบครัวตรัสว่าชายหญิงจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันฉันสามีภรรยาแล้วครั้งสองนั้นจะเป็นเนื้อเดียวกันบัดนี้ผู้ปกครองของเจ้าสาวได้มอบให้คุณสิริยุภาวรชินาแต่งงานกับคุณทิติลาหะพินโยจันทราก็จะสร้างครอบครัวใหม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้ลูกทั้งสองครองรักกันอย่างมั่นคงขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะเราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะในบทเพลงจิตใจข้าถวายสาธุการในด้านหลังของสุจิบัติค่ะจิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้าอย่าได้ลืมพระคุณที่ทรงประทานทรงอภัยเสมอทรงช่วยไถ่พ้นบาปรักษาโรคร้ายให้หายสิ้นไปจิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้าอย่าได้ลืมพระคุณที่ทรงประทานทรงสำแดงความรักกรุณายิ่งใหญ่ทรงอุดมด้วยรักมั่นคงเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเท่าใดความรักพระเจ้าล้ำลึกมากกว่านั้นไม่ว่าเราจะผิดแบบเท่าใดนะคะขอเรียนเชิญศาสนาจารย์ดร.อภิชาติภูลศักดิ์วรสารค่ะใจของศีรษะอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตและลมหายใจและในบ่ายวันนี้ทั้งคุณทิติและคุณสิริยุภาได้เข้าใจพระทัยของพระองค์ที่จะให้แต่งงานกันสร้างครอบครัวใหม่เพราะพระองค์เป็นผู้ที่สถาปนาสถาบันครอบครัวดังนั้นขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เริ่มงานสมรสนี้และให้ทุกอย่างทุกรายการนั้นเป็นที่ถวายแก่พระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวใหม่จึงทูลขอการทรงนำในทุกๆรายการในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญที่ประชุมนั่งค่ะลำดับถัดไปนะคะเราจะขอให้ที่ประชุมนะคะช่วยกันอ่านพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับความรักใน1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7ด้านหลังสูจิบัตินะคะความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่โอดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผู้อื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างลำดับต่อไปจะเป็นการประกอบพิธีมงคลสมรสนะคะโดยศาสนาจารย์ดร.อภิชาติภูลศักดิ์วรสารค่ะท่านผู้มีเกียรติญาติมิตรของครอบครัวราหะปิญโญจันทราและครอบครัววราชินาพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านพิธีมงคลสมรสนี้เราเรียกว่าพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างธรรมชาติพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตพระเจ้าผู้ทรงสร้างลมหายใจพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าที่คริสเตียนนมัสการเป็นพระเจ้าที่สถาปนาสถาบันครอบครัวครอบครัวจึงเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็พระเจ้าทรงริเริ่มการสมรสนี้พระเจ้าได้ตรัสในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ควรที่ชายคนนี้ก็คือปิงของเราเนี่ยนะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะพระองค์จึงทรงสร้างผู้อุปถัมภ์ที่สมกับปิงขึ้นจะหายังไงก็ตามเนี่ยผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือแป้งสิริยุภานะครับพระเจ้าทรงปลูกความรักในทั้งสองให้รู้จักกันจากการเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนมีความมั่นใจว่าจะแต่งงานกันเป็นคู่มั่นและวันนี้ก็จะเป็นสามีภรรยากันเป็นเนื้อเดียวกันที่ตั้งครอบครัวใหม่ถวายเกียรติพระเจ้าและปัจจุบันจะเข้าสู่การประกอบพิธีนะครับผมเชื่อว่าทั้งปิงและแป้งก็รักกันนะฮะก็หลายๆปีแล้วแล้วก็ความรักเขาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่เราชื่นชอบเราชื่นชมต่อกันแต่ความรักก็ต้องมีสติต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยเช่นกันต้องมีความตั้งใจไม่ใช่แค่รักโรแมนติกเฉยๆแต่เป็นรักที่มีความเข้าใจและตั้งใจนะครับก็อยากจะถามคู่ทั้งคู่ว่าจะมีความตั้งใจในการเข้าสู่พิธีนี้อย่างไรนะคุณทิติคุณตั้งใจจะรับคุณสิริยุภามาเป็นภรรยาของคุณคุณเองตั้งใจจะเป็นสามีที่ดีตามพระทัยของพระเจ้าคุณจะเสริมสร้างและเอาใจใส่คุณสิริยุภาทั้งร่างกายทั้งจิตใจและทั้งจิตวิญญาณด้วยความรักด้วยความเข้าใจและด้วยความซื่อสัตย์ตั้งใจร่วมกันสร้างครอบครัวถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณตั้งใจเช่นนี้ไหมครับตั้งใจครับคุณสิริยุภาคุณตั้งใจจะรับคุณทิติมาเป็นสามีของคุณคุณเองตั้งใจจะเป็นภรรยาที่ดีตามพระทัยของพระเจ้าคุณจะเสริมสร้างและเอาใจใส่คุณทิติทั้งร่างกายทั้งจิตใจและทั้งจิตวิญญาณด้วยความรักด้วยความเข้าใจและด้วยความซื่อสัตย์ตั้งใจร่วมกันสร้างครอบครัวถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณตั้งใจเช่นนี้ไหมครับตั้งใจค่ะเมื่อคุณทั้งสองได้เข้าใจพระทัยของพระเจ้าคุณทั้งสองได้มีความตั้งใจเช่นนี้ขอให้ทั้งสองนั้นจะสัญญาต่อพระพักพระเจ้าต่อกันและกันและต่อญาติมิตรในที่นี้ผมนายทิติเราหาพิญญจันทรายินดีรับคุณสิริยุภามาเป็นภรรยาของผมต่อหน้าพระพักพระเจ้าต่อหน้าคุณและต่อแขกต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอสัญญาว่าผมจะรักและทนุถนอมคุณจะดูแลคุณไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะรวยจะจนมั่งมีหรือสุขสบายไม่ว่าจะเจ็บป่วยผมขอสัญญาว่าผมจะรักและทนุถนอมคุณและจะมีคุณเป็นภรรยาคนเดียวของผมตลอดไปมั่นคงจริงจังและจริงใจค่ะดิฉันสิริยุภาวรชินาขอรับคุณทิติเตาหาพิญโยจันทราเป็นสามีของดิฉันตลอดไปขอดิฉันขอสัญญาต่อหน้าพระพักพระเจ้าต่อหน้าคุณต่อหน้าญาติสนิทมิตรสหายในที่แห่งนี้ดิฉันจะมีคุณเป็นสามีไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน
สุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายดิฉันจะมีคุณเป็นสามีคนเดียวตลอดไปค่ะก็เป็นคำมั่นสัญญาที่ออกจากใจของเราการแต่งงานเริ่มต้นที่ความตั้งใจเริ่มต้นที่ความสัญญาตรงนี้ตลอดไปเมื่อคุณทั้งสองได้ตั้งใจเช่นนี้แล้วก็สัญญาเช่นนี้มีสิ่งใดเป็นเครื่องหมายแห่งคำมั่นสัญญาของคุณทั้งสองครับมีแหวนครับแหวนค่ะแหวนเป็นสิ่งเล็กๆที่สวมที่นิ้วของเราติดตัวเสมอเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นของกันและกันไม่มีใครเป็นมือที่สามในครอบครองเราเราเป็นกรรมสิทธิ์ของกันและกันแหวนเป็นทองคำบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ว่าความรักที่พระเจ้าให้คุณรักกันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงจังและจริงใจแหวนเป็นวงกลมเล็กๆไม่มีต้นไม่มีปลายเป็นสัญลักษณ์ว่าความรักที่พระเจ้าให้คุณรักกันนั้นเป็นความรักที่นิรันดรปิงขอมอบแหวนนี้ให้แป้งแทนความรักและคำสัญญาของปิงปิงสัญญาว่าจะรักและดูแลแป้งตลอดไปแป้งก็ขอสัญญาว่าแป้งจะรักและดูแลปิงตลอดไปโดยให้แหวนวงนี้เป็นแทนคำมั่นสัญญาค่ะเมื่อคุณทั้งสองได้ตั้งใจได้สัญญาได้สวมแหวนพระเจ้าจะผูกพันทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันแม้ว่าคุณจะมาจากครอบครัวแตกต่างกันเป็นคนละคนแต่ด้วยความอธิษฐานนี้คุณทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันร่วมใจอธิษฐานนะครับหลับตาขอที่ประชุมร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตและลมหายใจขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เขาเกิดในครอบครัวทั้งสองตระกูลและเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวข้าแต่พระเจ้าแม้นิสัยเบื้องหลังอาจจะแตกต่างกันแต่ด้วยพระคุณและด้วยความเชื่อพระเจ้าจะให้เขาทั้งสองนั้นผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันและเริ่มต้นชีวิตสมรสเริ่มต้นชีวิตครอบครัวยังมีความหมายยังมีความสุขในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับอย่างที่บอกว่าเราก็มาจากคนตระกูลแต่ว่าพระเจ้าผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันคุณจะเริ่มต้นชีวิตแต่งงานด้วยสัญลักษณ์ของการจุดเทียนสมรสนะฮะเทียนสมรสเนี่ยบางทีก็จะมีน้ำตาเทียนนะฮะก็ชีวิตก็สวยงามแต่ก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าต้องขัดเกลากันและกันเริ่มต้นด้วยการจุดเทียนสมรสด้วยกันครับลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการลงนามในหนังสือสำคัญการสมรสนะคะขอเรียนเชิญผู้ปกครองฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะมาด้วยผู้ปกครองของฝั่งเจ้าสาวค่ะอ
ผู้ประกอบพิธีค่ะและเบาสาวของเรานะคะและในโอกาสนี้นะคะทางเพื่อนๆคณะคาเล็บนะคะก็มีเพลงพิเศษมามอบให้คู่บ่าวสาวของเราในบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันค่ะจะไปได้เร็วกว่าแต่เดินด้วยกันไปได้ไกลจับมือไว้ก้าวไปด้วยกันมันคงจะดีกว่าเดิมที่ขาดหายคอยช่วยกันเติมให้เต็มด้วยรักของพระองค์เดินคนเดียวฉันสบายไม่มีใครไปได้ไกลจับมือไว้ก้าวไปด้วย
ที่จบไปนะคะก็เพลงก็เป็นเพลง Together เนาะก็จับมือกันไปด้วยกันไปได้ไกลนะคะในพระเจ้าลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญศาสนาจารย์ดร.อภิชาติภูลศักดิ์วรสารให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาวค่ะก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะนะฮะที่ให้เราเดินด้วยกันไม่ต้องเดินคนเดียวนะฮะทีนี้เดินด้วยกันจริงๆนะครับก็หลายครั้งเรามามองว่าแต่งงานเป็นคู่เนาะมีเป็นคู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์จะบอกว่าเป็นเชือก3เกลียวเพราะมันแน่นและเกลียวที่3มันคือเกลียวของพระเจ้าที่เป็นผู้ที่เริ่มงานแต่งงานของเราและชีวิตครอบครัวของเราก็ปิงแป้งก็เลยใช้ปอปลาให้เป็นโอวาทในวันนี้นะครับก็3ปอปลานะฮะปอปลาแรกก็คือประมุขนะฮะประนุกในบ้านของเธอเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ปิงแล้วก็ไม่ใช่แป้งนะประมุขก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นคนที่สร้างเราเริ่มทุกอย่างในชีวิตของเราแม้แต่ครอบครัวเราที่เรามีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะก็เราก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยเช่นกันนะฮะก็พระเจ้าเป็นประมุขของครอบครัวของเรามีอะไรก็ปรึกษาอธิษฐานกับพระเจ้าคําว่าปรึกษาอธิษฐานกับพระเจ้าหมายความว่ามีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องดีใจเราคุยทั้งคู่คุยกับพระเจ้าเราเรียกว่าอธิษฐานและก็พระเจ้าเป็นประมุขเฉยๆไม่ใช่พระเจ้าเป็นประทีปด้วยเป็นประทีปส่องสว่างในครอบครัวของเราเมื่อเป็นประทีปแล้วเราก็ต้องเรียกว่าปรึกษาพระเจ้าเสมอมีการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวนะเชื่อว่าจะเป็นครอบครัวที่ดีที่มีพระเจ้าเป็นประมุขของครอบครัวของเรานะครับพระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าเป็นพระบิดาที่รักเรานะเพราะฉะนั้นคุยกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าเสมอๆนี่คือปลอบปลาที่1 นะครับปิงแป้งมีพระเจ้าเป็นประมุขนะครับคำที่2ที่อยากจะให้ในบ่ายวันนี้คือคำว่าประสานนะครับประสานก็คือจับมือกันไงประสานจับมือกันจับมือจับใจด้วยกันนะฮะนั่นหมายความว่าชีวิตคุณต้องมีความสนิทสนมบางครั้งความรักเป็นความรักแต่สนิทมันเป็นเรียกว่าเราเรียกว่าเพื่อนคู่มิตรคิดคู่ใจมันพูดได้ทุกๆเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะว่าช่วงที่เราเนี่ยจีบกันเนี่ยมักจะพูดทุกเรื่องแต่หลายคนชอบบ่นว่าเนี่ยพอแต่งงานเสร็จผู้ชายพูดน้อยลงดูหนังสือพิมพ์เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระมัดระวังกูต้องตั้งใจจับสรรเวลาที่จะรักษาความสนิทสนมอันนี้เป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนจีบกันเราอยากจะได้ไงเราก็ทุ่มเทเอาจริงเอาจังรับส่งเราคุยพอเสร็จแล้วแต่งละเรียบร้อยแล้วเอาล่ะทีนี้ฉันดูหนังสือพิมพ์ดูบอลนะปล่อยภรรยาเฉยๆไม่ได้คุณต้องรักษาความสนิทสนมนั้นไว้คงเส้นคงวาต่อนี่พูดแล้วกลายเป็นเรื่องจริงนะว่าเวลาแต่งจริงๆอาจจะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่ใช่หาเวลาเรียกว่าต้องตั้งใจจัดสรรเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้สำคัญมากนะละเลยบ่อยๆแล้วก็พอไม่สนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆต้องระวังเรื่องนี้คือต้องสนิทสนมสื่อสารนะจัดสรรเวลาแล้วก็บางทีเราคุยเรามักจะให้ข้อมูลชาวบ้านนะฮะคนนู้นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนขึ้นเงินเดือนคนนี้อย่างเงี้ยเราคุยเรื่องชาวบ้านหมดเลยนะฮะแต่คู่สามีภรรยานอกจากคุยเรื่องชาวบ้านแล้วข้อมูลส่วนตัวแล้วคุณต้องคุยความคิดและความรู้สึกของคุณนะฮะคิดอะไรฝันใฝ่ฝันจะอะไร อยากปรารถนาคุยนะฮะหรือว่าแม้แต่ความกลุ้มใจความหนักใจอุตส่าห์แต่งงานมาแล้วยังไม่ระบายกับสามีภรรยาเราจะระบายกับใครเพราะฉะนั้นบางครั้งคู่สมรสหมายความว่าเราสนิทกันเราระบายทั้งความสุขความทุกข์ได้นะฮะความกลัวต่างๆความเสียใจต่างๆเราลองรู้จักพูดขอบคุณเสมอนะขอบคุณขอโทษดีใจเสียใจสิ่งเหล่านี้สื่อสารและสื่อสารความคาดหวังด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยชอบพูดบอกว่าชอบคิดในใจเขาน่าจะรู้นะแต่จริงๆไอ้เขาน่าจะรู้เนี่ยไอ้กําเผาไม่รู้ไอ้ชายคนนี้ไม่รู้ซะด้วยบอกซะหน่อยนึงผมคิดว่าการไม่สื่อสารความคาดหวังเป็นสิ่งที่บ่อนทำร้ายเพราะว่าเรามักคิด common sense ว่าเขาน่าจะรู้แต่บางทีเขาไม่รู้เราก็ไม่ได้ทำเราก็ผิดหวังพอผิดหวังเราก็เก็บซ่อนไว้ในใจ 4-5 ครั้ง 4-5 ครั้งมันก็ไปเกินความขมขื่นเพราะสื่อสารความคาดหวังต่อกันและกันไม่ใช่เรียกร้องแต่บอกว่าแล้วเวลาเขาสื่อสารแล้วเนี่ยเขาตอบสนองเราต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะเขาจะได้รู้ว่าออกนี่สื่อสารนะเพราะขอให้สนิทสนมสื่อสารกันอยู่เสมอนี่คือประสานนะครับปอปลาตัวที่2ก็คือปิงแป้งประสานกันนะครับปอปลาตัวที่3คือประคับประคองนะฮะภาษาอังกฤษ sustain ก็อยู่ได้ยาววันนี้เป็นวันแต่งงานเหมือนกับถ้าลากเส้นตรงนี่เป็นจุดเริ่มต้น
มันต้องลากไปอีกยาว30ปี40ปี50ปีนี่แค่จุดเริ่มต้นของวันแต่งงานแต่ชีวิตแต่งงานนั้นอีกยาวนานใช่ไหมฮะเราเหมือนว่าเราโอ้โหวิ่งร้อยเมตรเราจีบมาเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยสำเร็จแล้ววันนี้เฮ้ยประสบความสำเร็จแล้วจบมาในวันนี้สำเร็จแล้วแต่วันนี้จุดเริ่มต้นเพราะคุณต้องประคับประคองไปนะฮะอย่างคนไทยก็จะมาบอกว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะไม่ใช่เอาไว้ตีกันนะไม้เท้าหมายความว่าอายุยืนเราอยู่กันยาวเลยนะอายุยืนยอดทองก็เป็นอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นทองของชีวิตนะกระบองก็เป็นยศศักดิ์นะเราก็เลื่อนตำแหน่งต่างๆแล้วก็ยอดเพชรก็เป็นลักษณะชีวิตที่ดีสิ่งที่เป็นเพชรสวยงามสิ่งเหล่านี้นะไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้บอกในพระคัมภีร์ว่าเรือนนั้นน่ะเขาสร้างกันด้วยปัญญาและด้วยความเข้าใจโดยความรู้ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าน่าชื่นชมทั้งสิ้นนี่มาจากสุภาษิตบทที่24ข้อ3และข้อ4หมายความว่าเรือนเนี่ยเขาสร้างด้วยปัญญาสถาปนิกเนี่ยสร้างอะไรต้องสร้างด้วยปัญญาเขาต้องคิดต้องออกแบบจึงจะเป็นบ้านจะเป็นเรือนขึ้นมาได้เพราะนั้นเรือนสร้างด้วยปัญญาหมายความว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยสร้างด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ชอบกันรักกันก็แต่งงานจบแต่ปัญญาต้องมีความเข้าใจมีความตั้งใจนั่นหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาและคุณจะมีไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรได้ต่อเมื่อคุณยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าจะให้ปัญญานั้นในการสร้างครอบครัวแล้วเดี๋ยวมีลูกเนาะเดี๋ยวมีหลานครอบครัวก็จะเป็นยอดทองยอดเพชรขึ้นมาได้นะครับด้วยปัญญาของพระเจ้าในการมีไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยต้องมีอีกตัวหนึ่งคือคุณต้องให้อภัยอย่างที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ไปว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ประโยชน์ปอปลาอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับปิงแป้งก็ทำให้อะไรที่ปิงคิดว่าสำหรับแป้งแล้วดีก็ทำให้ความรักก็กระทำคุณให้แต่ต้องอดทนนานด้วยเพราะมีนิสัยบางอย่างที่ติดตัวมานะบางอย่างก็เข้ากันได้บางอย่างเข้าไม่ได้คุณต้องไม่ใช่ของฉันถูกของเธอถูกไม่ใช่แล้วมาคุยกันว่าตกลงเราจะเอาอย่างไรกันดีคุยกันแล้วบางทีก็แน่นอนก็มีความผิดพลาดของชีวิตมันต้องให้อภัยหลายหลายหลายภาษาอังกฤษเติม S คือหลาย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 ครั้งอดทนนานแต่ความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิดหมายความว่าไม่ใช่หลับหูหลับตาผิดแล้วก็บอกว่าถูกไม่ใช่ผิดคือผิดแต่เราอภัยได้มั้ยได้เราตรงแต่อภัยได้ความรักไม่ชื่นชมเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมเมื่อประพฤติชอบและก็ยังให้อภัยอยู่เสมอนั่นน่ะคือสามารถจะให้มีไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรได้เมื่อคุณกระทำคุณให้แต่กันและกันให้ภัยต่อกันและกันและมีปัญญาของพระเจ้าสามปราบปิงกับแป้งมีพระเจ้าเป็นประมุขปิงกับแป้งประสานจับมือจับใจด้วยกันปิงกับแป้งประคับประคองชีวิตด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราจะอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าร่วมใช้ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดวันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตแต่งงานชีวิตครอบครัวของปิงกับแป้งข้าพระจึงทูลขอปัญญาจากพระองค์กับเขาทั้งคู่ในการสร้างเรือนสร้างชีวิตนี้ขอให้เขาทั้งสองจำเกรงพระเจ้านมัสการอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรให้เขาที่จะขัดเกลากันและกันมีลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อยิ่งแต่งงานไปก็อดทนนานและกระทำคุณให้ต่อกันและกันขอพระเจ้าทรงให้ปิงแป้งรักกันและมีลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆบางครั้งอาจจะมีความทุกข์บางครั้งอาจจะมีความสุขเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นรวมแล้วทำให้ประสบการณ์ให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขอพระเจ้าให้เขาทั้งสองนั้นจะเป็นไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะชีวิตที่ดีจากพระเจ้าผ่านชีวิตแต่งงานอวยพรเมื่อเขาจะมีลูกหลานตามวันเวลาที่พระองค์ทรงประทานให้ตามพระทัยของพระองค์อวยพรเขาจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความหมายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนลำดับต่อไปนะคะเราจะให้คู่บ่าวสาวของเราแสดงการคารวะค่ะโดยเริ่มต้นจากผู้ปกครองของฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะอ
แสดงการคารวะต่อผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาวค่ะแสดงการคารวะต่อผู้ประกอบพิธีค่ะขอที่ประชุมนะคะยืนขึ้นนะคะเพื่อรับการคารวะจากคู่บ่าวสาวคำนับเราจะร่วมกันนะคะร้องเพลงอีกบทเพลงหนึ่งสรรเสริญพระเจ้าในบทเพลงรักวิเศษค่ะรับพระพรจากพระเจ้าร่วมกันครับขอพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้ทุกท่านมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีแห่งชีวิตสืบไปเป็นนิจอาเมนผมในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าผู้ประกอบพิธีมงคลสมรสขอประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณทิติและคุณสิริยุภาลาวหะพิญโยจันทรานับเป็นสามีภรรยาตามพระบัญญัติของพระเจ้าและกฎหมายของบ้านเมืองเมื่อพระเจ้าทรงผูกพันไว้แล้วอย่าให้มีผู้หนึ่งผู้ใดแยกเขาทั้งสองออกจากกันเลยให้เราปรบมือต้อนรับครอบครัวใหม่ครับจากนี้นะคะขอรบกวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะยังอยู่ในที่ประชุมนะคะเราจะเรียงลำดับการถ่ายภาพข้างบนเลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราขอเวลาสำหรับทางอาหารนะคะในการเตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะประกาศลำดับการถ่ายภาพนะคะ
ลำดับแรกนะคะจะเป็นผู้มีส่วนในพิธีนะคะผู้ประกอบพิธีเด็กๆโปรยดอกไม้ถือแหวนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับการถ่ายภาพนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรบกวนยังนั่งอยู่ในที่ประชุมนะคะเพื่อทุกคนจะได้ภาพสวยๆถ่ายรูปนะคะกับคู่บ่าวสาวนะคะภาพแรกนะคะขอเป็นผู้มีส่วนในพิธีนะคะทุกท่านเลยรบกวนขอเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะคะจุดเทียนด้วยนะคะต่อจากคณะของผู้มีส่วนร่วมในพิธีนะคะจะเป็นทางญาติของฝั่งเจ้าบ่าวแล้วก็ฝั่งเจ้าสาวนะคะ